ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้เรามีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะตัวเรือนเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะคะส่วนใครมีปัญหาเรื่องของสุขภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปวดเมื่อยเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะปวดศีรษะปวดไมเกรนนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอสวมใส่ซ่อนข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้นะคะก็จะช่วยเรื่องการปรับความสมดุลปรับความสมบูรณ์ในร่างกายได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญสามารถสะท้อนรังสี UV สะท้อนพลังงานความร้อนได้ด้วยค่ะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิมนะคะก็มีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีหมายถึงความสุขสวัสดิ์แล้วก็หมายถึงโชคลาภเงินทองด้วยค่ะส่วนใครสนใจอาจจะต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อนะคะเพราะว่ามีเพียงแค่9ชุดในราคาพิเศษ999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696นั่นเองค่ะส่วนใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนก็อย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องระบุให้ชัดเจนด้วยมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะ SMS ท่านแรกคุณบำรุงนะคะ18มกราคม2502ค่ะเวลาเกิด 17:30 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องของงานเป็นอย่างไรตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องคืออย่างนี้ครับคำว่าอุตสาหะคือความเหนื่อยยากแต่ปีจอนี้คุณมีลุ้นนะในเรื่องของตำแหน่งแห่งหนความเจริญก้าวหน้าการเดินทางไกลหรือแม้กระทั่งการศึกษาหาความรู้เพิ่มออกแรงเยอะๆอย่ากลัวเหนื่อยนะครับตักบาตรถวายเพลพระจัดให้ครบข้าวปลาอาหารน้ำท่าขนมนมเนยครับเลขบ้านค่ะทับ40ค่ะก็ถ้าทำธุรกิจดีเลยนะเสริมเลข0เนี่ยดาวมฤตยูถึงแม่บทของดาวจะระบุว่าภัยอาเพศนะครับแต่ว่าด้านดีของดาวมฤตยูก็คือในเรื่องของการครีเอทการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆแล้วจับอยู่กับพุธซึ่งเป็นในเรื่องของพาณิชยกรรมเนี่ยมันก็จะเสริมในเรื่องการทำมาค้าขายถือว่าดีครับทะเบียนรถก็9153ค่ะอังคารพระรหัสกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27ครับเสริมในเรื่องของชื่อเสียงความสำเร็จส่วน91เป็นแรงความสำเร็จอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่21มกราคม2510นะคะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันเสาร์การเงินหนี้สินจะหมดเมื่อไหร่คะยังนะครับแม้กระทั่งเข้าย่าง51ไปแล้วผมยังแอบกังวลว่าคุณจะเหนื่อยมากขึ้นนะฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจนะครับก็พยายามวางแผนการใช้จ่ายให้ดีโดยเฉพาะช่วงนี้คือรู้อยู่แล้วว่าปีหน้าจะทุกข์เยอะกว่าเดิมรัดเข็มขัดก็ว่ากันไปแล้วก็ที่สำคัญอย่าพยายามสร้างหนี้เพิ่มถ้าระยะสั้นมันมีเงินไหลเข้าก็ต้องอดออมหลังวันเกิดให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวเลขบ้านเนี่ยอังคารเสาร์เป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุนะครับอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเนตรชนกนะคะ11พฤศจิกายน2531เวลาเกิด 5:50 นาทีวันศุกร์มีดวงค้าขายหรือเปล่าขายอะไรถึงจะส่งเสริมคะคือดวงเนี้ยใจเร็วใจร้อนนะบางครั้งการทำธุรกิจบางอย่างมันต้องอาศัยเวลาคุณไหวไหมอันนี้ถามตัวเองก่อนนะครับอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาความจริงลักษณะพวกการซื้อมาขายไปเนี่ยการเป็นคนกลางและกินส่วนต่างก็โอเคแต่ถ้าลงให้ลึกในประเภทของธุรกิจที่เด่นในพื้นชะตาของคุณนั้นพวกร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานอุปกรณ์สื่อสารได้กลุ่มหนึ่งพวกอุปกรณ์ IT คอมพิวเตอร์แม้กระทั่งสเกลใหญ่อย่างธุรกิจคาทองอันนี้ฝากไว้พิจารณาครับถามว่าควรเปลี่ยนชื่อหรือเปล่านะจะส่งมาแค่ชื่ออย่างเดียวเดี๋ยวรวมนามสกุลด้วยนะครับส่งเอาชื่อเพิ่มเติมแล้วกันนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณบาสค่ะ30ตุลาคม2535นะคะเวลาเกิด 8:11 นาทีวันศุกร์ตอนนี้ตกงานอยู่ตุลานี้มีโอกาสได้งานหรือเปล่าคืออย่างนี้ฮะย่าง24เนี่ยวงกลมตก
ในเรื่องของงานนะครับและสีก็แตะก็ตอบว่ามีโอกาสได้แต่ว่างานที่ได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่งานที่ถูกใจเล็กอย่างหนึ่งฮะหางานเองอาจจะลำบากลองใช้คอนเน็กชันดูถ้าคุณมีสายสัมพันธ์ดีๆกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นบุรุษเพศอยากให้วิ่งเต้นเข้าหาให้ชีวิตสัตว์8ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่6กุมภาพันธ์2511เวลาเกิดนะคะ 1:35 นาทีวันอังคารลัคนาราศีอะไรจังหวัดราชบุรีค่ะผมถือว่าเป็นวันสากลนะ11ก็รุ่นเดียวกับผมละไม่น่าจะพลาดในทางโหราศาสตร์ยังถือว่าเป็นคนวันจันทร์อยู่นะครับลัคนาอะไรจังหวัดราชบุรีสักครู่ครับรอเรืออยู่วักราหูราชบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยพิจิกช่วงนี้ก็ยังต้องอดทนเหนื่อยหน่อยนะครับและช่วงนี้อิทธิพลของบาปประเคราะห์ที่ทับลัคนาอยู่คือทั้งพระอังคารและก็พระเสาร์เนี่ยเป็นคู่แตกหักอุบัติเหตุเจ้าเรือนพิจิกก็เป็นอังคารด้วยจริงๆแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเทอมยาวๆเลยจนถึงวันที่1ธันวาคม60แต่ช่วงที่แบบโฟกัสเฉพาะเนี่ยก็คือจากนี้ไปจนถึงกลางกันยาหาโอกาสเสียเลือดอย่างสมเหตุและผลและมีประโยชน์บริจาคโลหิตก็ได้ครับไปทำฟันขูดหินปูนก็ดีครับในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาปีนี้นะครับแก้กาลีให้เป็นสีถ้าสะดวกให้ทำวันอาทิตย์ซื้อชุดเครื่องเขียนถวายพระสงฆ์สามเณรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาดีนักแลการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของคุณเนี่ยเสาเสวยจนถึงย่าง50พระปางนาคปกยะโตหังพระคินิอริยายะชาติยาชาโตนาภิชานามิสันจิจร่ายยาวจนจบ10จบและถ้าเป็นหัวใจของคาถาบูชาพระเสาคือโสมานกะริฐาโท10จบเช่นเดียวกันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพันธการนะคะเกิดวันที่4กุมภาพันธ์2537เวลาเกิดบ่ายโมง35นาทีอันนี้ไม่ได้บอกวันมานะถามว่าลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะ 13.35 กทมวันไม่ได้บอกวันตรงกับวันศุกร์นะฮะ4เดือน2 37ถ้าไม่ใช่วันศุกร์กรุณาส่งคำถามมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกขออภัยพฤษภเล็งกับพิจิกอยู่นะครับก็เหมือนกันตอนนี้อังคารเสาเล็งดวงก็ระวังอุบัติเหตุนะครับและที่สำคัญในแง่ของพระเสาเนี่ยก็เป็นพินทุบาทด้วยประคับประคองในแง่ของความรักความสัมพันธ์ให้ดีนะยาวจนถึง1ธันวาคม60บูชาพระอะไรดีปีนี้จะจบแล้วของคุณเนี่ยการบูชาพระเคราะห์ช่วงเวลานี้พอพ้น14กันยา39ไปชีวิตโดยรวมจะเหนื่อยน้อยลงนะจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพราะช่วงนี้ในแง่ของมหาทักษะหรือพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเนี่ยอาทิตย์เสวยอังคารแทรกเป็นคู่ศัตรูต้องถามตัวเองดูตั้งแต่เมษาเป็นต้นมาเนี่ยนะมีปัญหาพอสมควรนะเอาเป็นว่าช่วงนี้ถ้าสะดวกพระอาทิตย์เสวยถึงย่าง27ไปเช่าพระปางถวายเนตรถ้าสะดวกหลวงพ่อเนตรที่วัดไพชยนพลเสพราชวรวิหารที่สมุทรปราการถ้าไม่ได้ไปเช่าจากวัดอื่นที่ผ่านพิธีการปลุกเสกก็ได้บริกรรมคาถาทุกวันฮะอวิสุนุตสานุติวันละ6จบครับก็ถามเรื่องของชื่อมาเดี๋ยวรบกวนส่งนามสกุลเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณบอลค่ะ16ตุลาคม2530เวลาเกิด 7:43 นาทีวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ 7:43 นาทีอยู่8ริ้วนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะดวงนี้ต้องบอกว่าด้วยพื้นชะตาโอเคมากนะครับเพราะว่าพฤหัสเล็งดวงชะตาและเป็นมนตรีคุณมักจะมีลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่และตัวคุณเองนั้นนะครับลัคนาตุลเนี่ยมีดาวศุกร์กุมลักด้วยผมว่าคุณเป็นคนดูดีมีเสน่ห์นะคุณบอลไม่ได้ชอบเพศเดียวกันนะไม่ถึงว่ากันตามดวงสุขภาพกับการงานดีหรือไม่แต่ปีนี้เกณฑ์งานไม่ค่อยดีคนเราไม่มีใครดีทุกปีฉะนั้นปีนี้ผมเน้นปัญหาเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะความขัดแย้งกับคนรอบข้างถ้ามีการโรเตทภายในแล้วถือเป็นการแก้ดวงหรือถ้ามีการย้ายเปลี่ยนที่ทำงานแล้วก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงแต่ถ้ายังไม่เกิดขึ้นก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะเปลี่ยนแปลงงานใหม่ผมอยากให้รอในช่วงหลังวันเกิดไปแล้วช่วงนี้ให้คุณโลเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนที่ยังใช้ประโยชน์ได้นำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังฮะดวงนี้สำคัญ SMS ต่อมาค่ะ
คุณสมพรนะคะ11กันยายน2506ค่ะเวลาเกิด 10:30 น.พุธกลางวันถามว่าจะมีโชคแล้วก็การทำบุญงานเนี่ยทำอะไรดีตอนนี้ขายดินต้นไม้กระถางว่ากันยาวๆเลยผูกปีกินเลยไม่หวือหวาแต่ของคุณเนี่ยยืนระยะได้ผมยืนยันนะครับแล้วก็ปีนี้ลองดูนะพยายามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่มันจะหมดปีแล้วไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าโดยรวมของคุณเนี่ยแม้กระทั่งถ้าเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเกณฑ์งานก็ยังมีโอกาสขยับขยายลองดูนะครับพวกโปรดักต์ใหม่ๆถ้าพร้อมหรือว่าอยากขยายแต่ขอให้อยู่ในสโคปเดิมนะดินปุ๋ยต้นไม้กระถางจัดสวนอะไรพวกนี้ระยะยาวยืนยันว่าดีครับการทำบุญเสริมชะตาหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยให้คุณซื้อน้ำปานะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับก็ยังไม่ได้ออกพรรษานะก็ทำได้เลยแล้วก็สิ่งที่อยากจะเตือนก็เป็นเรื่องคู่หลังวันเกิดถ้าคุณมีคู่อยู่ประคับประคองให้ดีครับเอาล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะบันเจิดค่ะคุณบันเจิดนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ7 สิงหา 2524ดูให้สามีอะค่ะอ๋อค่ะเราจะถามเหมือนกันว่าบันเจิดชื่อสุภาพสตรีเหรอ7 สิงหาคม 2524อ๋อค่ะดูให้สามีพอดีภรรยาดูกับอาจารย์ไปแล้วค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะแล้วคุณบันเจิดเขาเกิดกี่โมงคะ3 ตีค่ะ3 ตีฟ้าสว่างคือวันอะไรเอ่ยฟ้าสว่างก็เป็นวันศุกร์ใช่ไหมคะอาจารย์7 สิงหา 2524เนี่ยปฏิทินตรงกับวันศุกร์อยู่แล้วนะครับแต่ของเขาเกิดตีสามฟ้ายังไม่สว่างลุ่งสว่างเป็นศุกร์ถูกไหมจ๊ะข้อมูลที่ได้รับมาถูกไหมจ๊ะแสดงว่าไม่แน่ใจเป็นศุกร์ใช่ค่ะน่าจะเกิดคืนพฤหัสตีสามลุ่งสว่างเป็นวันศุกร์เขามีปัญหาพวกปวดเมื่อยตามตัวไขข้อกระดูกหรือว่าการขับถ่ายบ้างไหมครับมีค่ะเขาเป็นคนที่แพ้อะไรง่ายไหมในเรื่องของอากาศถ้าอากาศเปลี่ยนก็แพ้หรือจะมีปัญหาพวกทางเดินหายใจมีบ้างไหมฮะไม่ค่ะแต่จะเป็นตอนนี้ท้องค่ะลำไส้นะถ้างั้นก็โฟกัสไปเลยที่ลำไส้แล้วก็พวกไขข้อกระดูกใช่ค่ะใช่เขาจะปวดตามขาตามหัวเข่าตามขานี่ปวดมากถ้างั้นก็คงไม่พลาดก็คือยังเป็นคนวันพฤหัสในทางโหราศาสตร์อยู่จังหวัดอะไรคะขอโทษจังหวัดสกลนครค่ะทำไมต้องหัวล้อล่ะบอกสกลนครเดี๋ยวนะครับสกลนครหมายญาติผมก็อยู่หลายคนนะที่สกลนครนี่แหละทำไมถึงปวดมากทำไมถึงมีปัญหาเรื่องลำไส้การขับถ่ายมากฟังผมให้ดีนะตอนนี้อิทธิพลของพระเสาที่เล็งดวงชะตาเขาอยู่ด้วยพื้นกำเนิดเสาก็เป็นกาลีด้วยนะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพที่เราทายทักกันเมื่อสักครู่นี้ให้เขาระวังแม้กระทั่งเกณฑ์อุบัติเหตุหรือว่าการผ่าตัดจนถึง1 ธันวา 60เลยนะอันนี้คุยกันฝากบอกนะครับอุบัติเหตุด้วยเหรอคะใช่อาจจะหมายถึงอุบัติเหตุหรือว่าการผ่าตัดด้วยโรคที่เป็นก็ได้ให้เขาไปบริจาคโลหิตไหวไหมอ่ะได้ไหมครับได้ลองดูต้องค่ะลองถามดูถ้าบริจาคไม่ได้ก็ให้ไปทำฟันขูดหินปูนแก้เคล็ดก็ยังดีครับอ๋อค่ะคุณมันเจอทุกวันนี้ทำงานอะไรอยู่ฮะรับจ้างทั่วไปค่ะแล้วก็อยากถามอาจารย์ว่าต้องหันไปทางไหนดีคะเพราะว่าทำอะไรอย่างก็ไม่ดีขึ้นนะคะรับจ้างทั่วไปทำอะไรบ้างจ๊ะคืองานที่ออกแรงหรือเปล่าหรือยังไงฮะใช่ค่ะทำขับรถมั่งก่อสร้างทำถนนอะไรนี้ทุกอย่างโอ้ยเหนื่อยหมดแหละดาวเสากาลีไงนะครับคือถามว่าทำได้ไหมทำได้นะแต่เหนื่อยผลตอบแทนไม่คุ้มและมีปัญหาต่อสุขและมีปัญหาต่อสุขภาพเขามากด้วยกับงานที่เขาทำอยู่เดี๋ยวลองดูนะครับว่าอะไรที่เด่น ฟังให้ดีนะฮะคนเราดวงก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอยู่กับการพัฒนาตัวเองนะฮะกลุ่มอาชีพที่เด่นถ้าเขาไหวถ้าเขาทำได้ลักษณะพวกงานขายนะก็ต้องพัฒนาตัวเองก็ว่ากันไป2ในแง่ของการทำธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดีเช่นทำสวนสมุนไพรเช่นทำนวดแผนไทยนะไปเรียนก็ได้หรือแม้กระทั่งการศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์อันนี้เด่นกว่าในพื้นดวงครับเขามีทักษะในเรื่องของพวกงานช่างบ้างไหมขอโทษใช่ค่ะ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพอทำเป็นไหมฮะใช่ค่ะระบบไฟฟ้าทำมาแล้วรับเหมามาแล้วค่ะอันนี้อย่างนี้นะตัดเป็นส่วนกันนะไม่ให้ทำรับเหมา
คือสมมติถ้าเป็นไปได้เนี่ยไปเป็นลูกจ้างเขาค่ะและเป็นช่างไฟจบเลยเป็นช่างไฟเป็นช่างไฟอย่างเดียวเขาเคยทำมาแล้วค่ะช่างไฟรับเหมาทำทุกอย่างแบบก็ลดขนาดลดรับเหมานี่รับทั้งระบบหรือเปล่าฮะหรือว่ารับเหมาเฉพาะระบบไฟระบบไฟแล้วก็แบบทุกอย่างทุ่งท่อแอร์ในแบบในโลตัสในวิทยาใหญ่ที่เขาตั้งใหม่เอาใหม่อย่างที่ผมบอกทำเฉพาะสโคปถ้ารับเหมาก็ขอให้เป็นสเกลเล็กๆทำเฉพาะระบบไฟฟ้าอย่างเดียวค่ะนะหรือว่าถ้าไม่อยากเสี่ยงในแง่ของการเป็นเจ้าของกิจการก็เป็นช่างไฟมืออาชีพสมัครงานกับองค์กรใหญ่ๆอันนี้ยืนยันว่าดีกว่าขับรถดีกว่าการไปทำรับเหมาทุกๆอย่างเองอะไรเงี้ยไม่เอาตอนแรกว่าจะไปหันขับรถส่งของตามบริษัทโอ้ไม่เอาเลยจันสาวกาลีไม่ดีเลยครับเนี่ยเน้นในฝีมือเดิมที่คุณมีที่เขามีค่ะอยากถามอาจารย์ว่าชีวิตคู่ของเขาตอนนี้จะราบรื่นไหมจะอยู่ด้วยกันได้ไหมไอของเขาตอนนั้นตอนนั้นน่ะหนูเป็นคนดูแบบว่าแบบให้อาจารย์ให้หนูอดทนเพราะว่าเกณฑ์ความรักมันต่ำมากจ้ะก็ของเขานี่คือของเราด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแม่ผมก็มองว่าถ้าพยายามตั้งใจประคับประคองก็ผ่านได้นะนะครับไม่มีใครดีทุกปีนะปีนี้ทะเลาะกันก็เดี๋ยวก็ดีกันนะเข้าตำนองรักเลิกเบื่อเบื่ออยากๆนะไม่เป็นไรมีเกณฑ์ที่แบบจะมีความเจริญรุ่งเรืองแบบพอกินพอใช้ไหมคะอาจารย์คนเราสำคัญที่อาชีพไงครับคนเราสำคัญที่อาชีพตอนนี้คือของเขาเองอาจจะทำมาหลายอย่างอ่ะเนาะนะครับลองดูคือการเป็นเจ้าของกิจการเองมันยากกว่าการเป็นลูกจ้างนะฉะนั้นถ้าใช้จุดแข็งที่มีให้เกิดประโยชน์เนี่ยก็เป็นลูกจ้างทำช่างไฟอย่างเดียวใช้เวลาหน่อยนะครับแล้วก็ให้เขาพยายามทำทานกับสัตว์ใหญ่นะดวงนี้เก็บเงินไม่ค่อยได้ มีหนี้เป็นระยะ ขออภัยใช่ค่ะนะครับทำทานกับสัตว์ใหญ่ทำทุกปีเลยมากน้อยตามกำลังถ่ายชีวิตโคกระบือช่วยช้างกลับบ้านก็ได้ครับจ้ะโอเคเนาะระวังอีกนิดนึงนะระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานด้วยใช่ค่ะเขาเป็นคนใจร้อนนะคะเขาโคตรดื้อเลยแหละแต่ใจไม่มีอะไรใช่ค่ะตัวเองเป็นคนที่ดื้อแต่จะเป็นคนพูดผงผางพูดขวางหาทราบเป็นคนที่แบบอะไรแต่ในใจนะไม่มีอะไรคนเขาไม่จะคนอื่นเขาไม่เข้าใจเงี้ยกลัวแบบค่อยๆปรับกันไปให้เขาระวังเรื่องของคำพูดดีๆนะโดยเฉพาะปีนี้แล้วก็อย่างนึงระวังโทรศัพท์หายระวังโทรศัพท์พังแต่เกณฑ์อันตรายอะไรถึงจากเรื่องรถเรื่องร้านก็ให้เมื่อกี้อย่างที่บอกไงว่าให้ไปทำฟันขูดหินปูนไปบริจาคโลหิตซะระวังพวกไขข้อลำไส้ระวังการผ่าตัดประเทศเพราะว่าตอนนี้เขาจะเป็นแบบท้องเขาแบบจะมึนจะตรงกระเพาะเขาจะร้อนจะอะไรนี้ค่ะนั่นแหละไปเช็คดูดีๆนะครับโอเคเนาะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณมิ่งขวัญ8มีนาคม2537เวลาเกิดเที่ยงตรงวันอังคารนะคะถามเรื่องของความรักถามเรื่องของการเงินเรื่องบุตรแล้วก็เรื่องของสุขภาพ อย่างนี้ผมใช้คำว่าบุตรเก่งบุตรเอาตัวรอดได้นะครับแต่ว่าในแง่ของความสัมพันธ์กับเราเนี่ยมันอาจจะไม่หวานหรือเป็นอย่างที่ใจคิดทุกเรื่องนะครับก็มีระยะห่างกันหน่อยให้คำปรึกษาหารือคอนซัลท์ในบางเรื่องถ้าเขาเข้าหานะฮะให้อยู่ในสายตาแต่อย่าไปจุกจิกส่วนในเรื่องของรักกับเงินเป็นอย่างไรความจริงเกณฑ์ความรักเนี่ยถ้ายังโสดก็บอกว่ามีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็มีปัญหาอะไรพยายามประคับประคองหน่อยก็ผ่านได้เพราะว่าพื้นดวงเนี้ยเกณฑ์เรื่องของความรักไม่ค่อยดีนะแต่ว่าปีจรเนี้ยตั้งใจประคับประคองยืนยันว่าผ่านได้พยายามไปทำบุญกับของที่เป็นคู่แจกันดอกไม้ก็ได้นะครับสุขภาพระยะยาว2ทางทางเดินอาหารและทางเดินหายใจครับก็ถามลัคนาราศีนะคะจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีเที่ยงตรงลัคนาสถิตเนี่ยเห็นไหมล่ะเสาเล็งดวงเป็นพินทุบาทประคองหน่อยประคองหน่อยครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสุนิสานะคะ3กุมภาพันธ์2528เวลาเกิดตี 2:22 นาทีบอกเป็นวันเสาร์นะคะบอกว่าอาชีพเนี่ยรับปักแผ่นเฟรมทำที่บ้านดีหรือเปล่าเป็นไงล่ะแผ่นเฟรมจะเป็นงานฝีมืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า
เฟรมสกรีนหรือเปล่าหรือเฟรมที่เป็นงานปักน่าจะเป็นงานฝีมือค่ะถ้าไม่ใช่ส่งมาถามใหม่เราสองคนเข้าใจแบบนั้นนะครับก็โอเคยิ่งถ้าคุณจับกลุ่มลูกค้าที่เป็นต่างชาติได้หรือทำอันนี้ไม่ได้ยุให้ทำอะไรผิดกฎหมายนะแต่เป็นลักษณะพวกของจริงทำเหมือนนะอันนี้ได้กับไอตัวธุรกิจที่คุณทำแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ทำให้มันถูกกฎหมายดีกว่านะครับแต่ว่าปีจรเนี้ยในแง่ของผลประกอบการอาจจะไม่ค่อยดีเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะหรือว่าเปลี่ยนวิธีการทำงานก็ได้ให้คุณซื้อข้าวสารถุงถวายพระสงฆ์เสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุกัญญานะคะ15กันยายน2541เวลาเกิด 10:30 นาทีวันอังคารมีโอกาสท้องหรือเปล่าแล้วก็ถามเรื่องของความรักการเงินการงานด้วยถามอย่างนี้นะมี2อย่างอ่ะอยากมีกับกลัวติดมีนะครับมีเกณฑ์มีน้องนะครับทั้งหลายทั้งปวงพอดีไม่ได้คุยแล้วก็ไม่รู้นะแต่ดูจากช่วงวัยแล้วตอนนี้เพิ่ง17นะครับถ้ามีคู่เป็นเรื่องเป็นราวอยากจะมีน้องก็ยินดีด้วยนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในวัยที่ยังไม่พร้อมนะครับก็ต้องพยายามป้องกันระมัดระวังหรือถ้าเป็น worst case ถ้ายังไม่พร้อมและเกิดมันติดขึ้นมาเนี้ยก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าคิดอะไรในทางลบละกันอย่าคิดอะไรทางลบแล้วถ้ามีปัญหาไม่สบายใจให้ปรึกษาผู้ใหญ่ให้ปรึกษาผู้ใหญ่ช่วยคุณได้ทุกเรื่องนะครับงานกับเงินเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง18งานจังหวะที่เป็นขาขึ้นจริงๆเนี่ยถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงฟังให้ดีนะแต่ก็มีโอกาสจะปรับไปอยู่ในสถานะที่ดีกว่าเดิมคือหลังวันเกิดแต่พูดง่ายๆก่อนจะเปลี่ยนขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนเท่านั้นหลังวันเกิดให้บำรุงค่าน้ำประปาที่วัดนะจ๊ะเอาล่ะแล้วช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดระบุเข้ามาให้ครบถ้วนพักกันสักครู่ค่ะครับ